คำขวัญใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นผมได้จบจากเทศบาล5น้องๆทุกคนก็คงมีความรู้สึกเหมือนพี่ตอนแรกตอนนี้เป็นเด็กตัวเล็กๆนะแน่นอนว่าคนที่ติดตามเฟซบุ๊กสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลาอยู่เป็นประจำก็จะได้รับในถนนขดไอ้ถนนนั่งงามที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยก็ไปท่าทางก็เป็นอดีตประธานนวมินน้องยศประดิษฐ์ซึ่งเขามีโครงการถนนเด็กเดินเกิดหลักๆก็เป็นการแข่งขันโต้วาทีนะครับและการเชิดชูธนใช่ไหมโรงเรียนชัยรัตน์วิทยาวัดหัวถิ่น35ทิศทางในการดำเนินการเนี่ยดำเนินงานกิจกรรมเนี่ยเราจะทำอย่างไรไม้ไม่ต้องพ่อผมเป็นคนขายไม้อัดเองขอมาสนับสนุนก็จากนั้นก็มาสู่เด็กขึ้นเรื่องยาเสพติดเราจะเน้นว่าในรอบหนึ่งปีเนี่ยนะกองเชียร์เรายังปรึกษาเรื่องอีกทีเพราะว่าประธานนักเรียนส่วนที่จะมีการเปิดหมวกก็ติดต่อประสานงานกับวงสตรีของโรงเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะคนละค่ะแค่นั้นนะคะพอหาทางออกได้ไหมครับอาจารย์ผันก็วันที่12นะครับแต่งานนี้เป็นงานว่าเทศบาลทำดีอบต.ผบจ.ทำดีโรงเรียนทำดีมอบปฏิบัติเยาวชนคนเก่งจังหวัดสงขลานะครับในเมื่อเด็กเยาวชนมาเยอะๆแล้วมาเผชิญหน้ากันปัญหาท้องไม่พร้อมจัดเป็นปัญหาของเด็กและเยาวชนเด็กติดเกมพนันบอลเยาวชนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะพี่โอมีความศรัทธาในตัวของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่งเป็นผมธนกรจันทร์สว่างนะครับเป็นรองนายกองค์การพันนะครับมาร่วมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมวันนี้อันนี้ก็เกิด